ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567ขณะนี้อาตมาและหลวงพี่ทิติได้อยู่กันที่สวนโมกอันดามันตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงากิจกรรมเมื่อวานนี้ก็เป็นกิจวัตรวันแม่มีการให้แม่ปรุงอาหารให้ลูกรับประทานท่านลูกก็จะตัดสินว่าอาหารประเภทใดเป็นอาหารที่อร่อยและก็มีประโยชน์โดยการเน้น ก็ปรากฏว่า อาหารที่ได้รางวัลดีเด็กกินได้ก็คืออาหารที่ใช้น้ำมันน้อยใช้เครื่องปรุงที่เป็นวัสดุธรรมชาติสำหรับในวันนี้ทางสวนโมกอันดามันและคณะบริหารโดยคุณประพันธ์วงศ์พานิชและคุณกฤตสีฟ้าคุณประพันธ์เป็นประธานคณะทำงานสวนโมกอันดามันคุณกฤตสีฟ้าเป็นเลขานุการคณะทำงานแต่ว่าเนื้อหางานใหญ่คณะกรรมการก็ร่วมมือกันอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่นถึงจะเป็นเหมือนกับสาขาสวนโมกแต่ว่าไม่มีพระอยู่เป็นประจำคณะกรรมการจึงจะต้องบริหารงานกันอย่างเข้มแข็งโดยการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนประชาชนตามเทศกาลสำคัญเช่นในวาระวันแม่ในวันนี้ทางสวนโมกอันดามันก็เชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลปีนี้ไลออนจังหวัดพังงาก็จะได้เข้ามาร่วมรายการปลูกต้นไม้ถวายพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายท่านก็เริ่มทยอยกันมาสำหรับบริเวณสวนโมกอันดามันแถวหินโค้งนี้ก็จะเป็นการซ่อมต้นไม้เก่าๆที่เคยปลูกว่าจะมาอยู่ที่นี่2ปีที่แล้วก็ได้ร่วมกันปลูกหลายต้นก็โตหน้าดูใน2ปีในปลูกประมาณนั้นต้นไม้นี้ด้วยแต่ว่ามีบางส่วนที่ชำรุดเช่นว่าโตขึ้นแล้วก็ลมมาแรงล้มจนกระทั่งรากขึ้นมาไปต่อไม่ได้ทางคนงานก็มาช่วยเพื่อที่จะปลูกซ่อมในส่วนนี้ที่เมื่อเราพูดถึงสวนโมกในผู้ที่สนใจธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมกนั้นก็จะต้องเข้าถึงตัวหัวใจของท่านนั่นคือท่านเน้นความเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราหินโค้งก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสวนโมกหรือใครที่จะเดินตามแนวทางสวนโมกสถานที่นี้เมื่อคุณกฤตสีฟ้าและประชาชนรอบๆที่เคยทำมาหากินในที่นี้ประมาณ 25-30 ปีจนมีสถานะดีพอมีพอกินพอใช้พออยู่พอใจตามเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยคืนแผ่นดินให้ชาติโดยถวายให้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสวนโมกขับพลารามท่านอาจารย์โพก็เลยเรียกว่าสวนโมกอันดามันส
ถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ทำกิจกรรมนะสมัยแม่ชีสันสนียังมีชีวิตท่านก็เลยมาแสดงธรรมที่นี่ท่านววชระเมธีและอีกหลายๆท่านก็เคยผ่านการมาที่นี่ที่นี่จะเป็นสถานที่ต้อนรับพระธุดงค์เช่นที่สวนโมกขปลารามก็จะมีพระที่สนใจการธุดงค์เดินทางผ่านมาก็จะเป็นจุดพักสองวันหรือสามวันแล้วก็เดินจากไปหัวใจของสวนโมกนั่นก็คือการมีต้นไม้เคยอ่านในบันทึกของหลวงพ่อพุทธทาสว่าใครตัดต้นไม้มันกับการฆ่าลูกของท่านท่านมองต้นไม้ว่าเป็นลูกในบางคราวท่านบอกว่าบางคราวจะจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ใช้งานสร้างสถานที่ท่านตัดด้วยความลำบากใจเหมือนกับฆ่าลูกความหมายในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการทำบาปแต่หมายถึงว่าหลวงพ่อพุทธทาสรักต้นไม้ที่สุดเหมือนลูกการที่เทียบกับลูกก็คือรักต้นไม้ที่สุดนั้นสวนโมกอันดามันก็เดินตามรอยหลวงพ่อพุทธทาสเดิมนั้นเราก็มีเป็นสวนเก่าที่เราได้เห็นมีจำปาดะมีมะพร้าวมีกระท้อนต่างๆแล้วก็คุณกฤตก็ได้มาเพิ่มไม้ป่าไม้ใช้งานขึ้นมาทุกปีเพื่อสนองเจตนารมณ์หลวงพ่อพุทธทาสที่เคยได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าพระพุทธเจ้าประสูติใต้โคนไม้ตรัสรู้ใต้โคนไม้และปรินิพพานใต้โคนไม้หรือท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินและนิพพานกลางดินก็เป็นว่าพระพุทธเจ้ากับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาศัยอยู่โคนต้นไม้อาศัยอยู่ตามถ้ำพระธรรมเทศนาหลายกันแสดงในป่าเริ่มต้นตั้งแต่ธรรมจักรปวัตตนสูตรแสดงที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันหรือพระธรรมเทศนากำมือเดียวใบไม้กำมือเดียวก็ไปแสดงธรรมที่ป่าประดู่ลายฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับป่าก็ใกล้ชิดกันความเป็นหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยการเดินตามพระพุทธเจ้าอย่างซื่อสัตย์เหมือนทาสคำว่าทาสอันนี้ไม่ได้หมายว่าการมัดเอาไว้แต่ว่าพระองค์นั้นซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าประดุจทาสบ่าวซื่อสัตย์ต่อนายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของการถอดหัวใจของหลวงพ่อพุทธทาสในการที่เราจะเดินตามรอยหลวงพ่อพุทธทาสคือจะต้องไม่ไปทิ้งธรรมชาติธรรมชาติมากที่สุดถือว่าเดินตามรอยได้อย่างถูกต้องวันนี้ก็ขอให้เราได้ถ่ายหินโค้งที่นี่การทำหินโค้งก็คือการนำเอาจิตวิญญาณของสวนโมกหรือว่าปฏิมากรรมสำคัญที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติเอามาไว้แต่ละแห่งไม่เหมือนกันในอย่างวัดประสาทนิกรตอนนี้เราจะคิดหินโค้งใต้ต้นโพในจุดนั้นพื้นที่ของเราเล็กก็ต้องไปอีกอันหนึ่งอันนี้พื้นที่กว้างก็แผ่เป็นปีกไปของสวนโมกจะกลมกว่าหน่อยวัดแทนวันนี้เจริญสุขก็เป็นอีกแบบหนึ่งวัดปัญญานันทารามอีกแบบหนึ่งแล้วก็วัดชนประทานอีกแบบหนึ่งถ้าหากว่าเราจะดูผู้เริ่มใสศรัทธาในแนวทางหลวงพ่อพุทธทาสต้องมีหินโค้งก็จะแปลความเรียบง่ายที่พระสงฆ์นั่งบนหินแล้วญาติโยมก็ตักบาตรเรียกว่าตักบาตรสาธิตถ้าเป็นในทางของส่วนโมก
อันนี้ก็ทำให้พระนั่งอยู่บนหินแล้วก็ญาติโยมก็เดินตักบาตรได้สะดวกสบายหินโค้งก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญประเด็นหนึ่งเช่นกันที่มาถึงส่วนโมกก็คิดถึงหลวงพ่อพุทธทาสที่พูดคำว่าธรรมะเอาไว้ธรรมะนั้นแปลได้ถึง37อย่างแต่ว่าสำหรับหลวงพ่อพุทธทาสนั้นได้ให้คำจำกัดความเอาไว้อย่างครอบคลุมขึ้นหนึ่งตัวธรรมชาติในพวกเราสบายมากเลยธรรมชาติทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเกิดจากเหตุปัจจัยชาติแปลว่าเกิดธรรมะก็คือเหตุปัจจัยสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งนั้นล้วนเป็นธรรมชาตินั้นเราชี้ไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็เกิดจากเหตุปัจจัยต้นไม้ก็เกิดจากเหตุปัจจัยชี้มาที่เราเองก็มีเหตุปัจจัยจึงเรียกว่าธรรมชาติที่ตัวเราที่ยืนอยู่หรือว่าต้นไม้ที่ยืนอยู่เรียกกันว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันจะชี้อะไรไปจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ธรรมชาติเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่ต่อมาก็คือกฎธรรมชาติเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งก็ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นรถยนต์เนี่ยมนุษย์ปรุงแต่งแต่อยู่มาวันหนึ่งกฎของมันก็คือว่าผ่านไป20-30ปีมันต้องเก่านี่คือตัวกฎธรรมชาติที่เดินงั้นต้นไม้ตั้งแต่เป็นเม็ดลงไปดินแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เข้ากับคำว่ากฎธรรมชาติคือมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อพุทธาจารย์กล่าวว่าไหลเรื่อยคือท่านบอกว่าภาษากรีกว่าทันทาเรคือพอเริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นมันไหลไปเช่นคนอายุเท่าไหร่10ปีก็คือไหลไปหยุดที่10ปี20ปีไหลไปหยุดที่20ปี100ปีไหลไปหยุดที่100ปีและไปหยุดสภาพอย่างนั้นแล้วไปเกิดใหม่เกิดใหม่จากเหตุปัจจัยใหม่ๆอีกต่อไปนี่คือตัวธรรมชาติล้วนๆตัวกฎธรรมชาติล้วนๆในชีวิตเราที่จะพิสูจน์กฎธรรมชาติหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกกฎธรรมชาติดื่มน้ำเข้าไปเข้าแล้วก็ต้องออกโดยด่วนรับทานอาหารเข้าไปก็ต้องออกเมื่อถึงเวลาแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำงานตลอดถึงเมื่อมีชีวิตส่วนหนึ่งที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทำงานและกันในที่สุดก็ต้องสิ้นสุดลงก็คือตัวกฎธรรมชาติต่อไปตัวหน้าที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะที่เมื่อชีวิตจะต้องเดินไปตามธรรมชาติและกฎธรรมชาติการปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชาติเช่นหิวหิวนี่ก็เป็นอนิจจังชนิดหนึ่งจากอิ่มกลายเป็นหิวหิวก็คือความเปลี่ยนแปลงพอเกิดความหิวทำยังไงการทำให้หน้าที่คือรับประทานฉะนั้นการทำหน้าที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการรับทานอาหารก็คือการทำหน้าที่ที่จะส่งธาตุใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงธาตุเก่าตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติถ้าทำหน้าที่ถูกดื่มน้ำถูกรับประทานอาหารถูกชีวิตรอดหลวงพ่อจึงพูดอีกคำหนึ่งว่าปฏิบัติธรรมทำไมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รอดปฏิบัติทางกายให้กายรอดปฏิบัติทางจิตให้จิตรอดเช่นกิเลสเกิดจากการเผลอเรอจากการเผลอสติเมื่อไรที่วางสติได้กิเลสก็ไม่เกิดงั้นการอยู่อย่างมีสติคือการทำหน้าที่ให้จิตรอดการดื่มการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสอดคล้องกับธรรมชาติไม่มีสารพิษเจือปนก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อความรอดทางกาย
นะเพราะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมเพื่อความรอดพ้นจากการขบกัดของกิเลสทางใจและทางกายก็สุดท้ายสุขสงบรอดเย็นคือพระนิพพานเกิดมาจากการปฏิบัติถูกต้องเช่นการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ทุกคำจะมีคำว่าถูกต้องความเห็นถูกต้องความดำริถูกต้องความการพูดจาถูกต้องการทำงานถูกต้องการทำอาชีพถูกต้องแล้วก็การภาคเพียรถูกต้องการมีสติถูกต้องการมีสมาธิถูกต้องก็นำไปสู่ความสงบร่มเย็นวันนี้ก็คิดว่านำท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาสืบสารแนวคิดของหลวงพ่อพุทธทาสที่บอกว่าธรรมะคืออะไรธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่และประโยชน์ผลสงบร่มเย็นรอดก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันนี้จะมีสองภาคก็สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านจงได้รับประโยชน์สาระจากธรรมะคือธรรมชาติจากกฎธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกและเจริญรุ่งเรืองทั้งกายและใจอย่างสมดุลทุกท่านทุกคนเทอญ